สวัสดีค่ะพบกับ PTS สโฟกัสไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งดมศิษสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้คลัสเตอร์ชนะแอร์ไลน์ล่าสุดผลตรวจแอนติบอดีในซีรัมมีนักบินรวมถึงลูกอายุ10ปีมีผลตรวจเป็นบวก นอกจากนี้นักบินอีกรายและลูกทั้งสองคนมีผลตรวจเป็นบวกเช่นกันทั้งสองเรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติคังเชลิงเคลโรงเรียนประกาศให้เรียนออนไลน์จนถึงวันที่5พฤษภาค,คมนอกจากนี้พนักง,งานโรงแรมโนวเทลสนามบินเทาหยวนตรวจพบติดเชื้ออีกหนึ่งราย เช้าวันนี้โรงแรมโนเวเทลสนามบ,บินทเทยวนที่ไชน่าแอร์ไลน์ใช้เป็นสถานที่กักตัวพบพนักง,งานติดเชื้อโรงแรมปิดทำความสะอาดฆ่าเชื้อหลังจากดำเนินการเสร็จสิน้นโรงแรมจะปิดเป็นเวลา14วันขณะนี้ไชน่าแอร์ไลน์ได้ย้ายพนักง,งานที่กักตัวอยู่ทั้งหมด422คนไปยังสถานกักตัวของรัฐแล้วโนเ是因为有新的确诊案例经过中央疫情指挥中心做现场 那认为这个一管二管，那么足迹较为复杂，那防疫风险提高了。丹东联邦大学康谢尔，正做感染筛查，像在内和外的建筑。后发现两名学生，是飞行员的子女，被确诊为阳性。 หนึ่งในลูกของนักบินตรวจครั้งที่สองพบมีค่าซีทีสูงโอกาสแพร่เชื้อต่ำทั้งสองแยกกักตัวที่บ้านแล้วส่วนโรงเรียนได้ประกาศให้เรียนออนไลน์จนถึงวันที่5พฤษภาคมนอกจากนี้จะตรวจบุคคลที่มีความเสี่ยงเพิ่มอีก193คนส่วนนักบินอีกคนที่ติดเชื้อลูกทั้งสองคนกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนประถมซีเหมอนเถาหยวนมีผลตรวจเป็นบวกหนึ่งคนโรงเรียนได้ประกาศให้เรียนออนไลน์จนถึงวันที่4พฤษภาคมส่วนเพื่อนร่วมชั้นให้สังเกตอาการตนเอง วันนี้ฝนตกทั่วไต้หวันส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้รวมถึงอ่างเก็บน้ำเป่าซานซื้อเหมินและเตอร์จีที่แห้งแล้งมาเป็นเวลานานคาดว่าสามวันนี้จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น13.18ล้านตันประชาชนต่างพากันกลางร่มไปตามถนนที่ในที่สุดก็เริ่มมีฝนตกลงมาหลังจากไต้หวันเผชิญกับภัยแล้งมานาน วันที่2 8เมษายนอ่างเก็บน้ำเตอจีในไทจงเริ่มมีฝนตกเมื่อเช้าวันที่2 9มีปริมาณน้ำฝนสะสมที่8.5มิลิเมตรปริมาณน้ำฝนมากที่สุดอยู่ที่ภูเขาหยงเหอและอ่างเก็บน้ำเป่าซานชินจูวัดได้ 35- และ3ามมามิลิเมตรตามลำดับกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่านี่เป็นฝนในฤดูใบไม้ผลิจากข้อมูลเคลื่อนความกดอากาศนี้อาจช่วยเพิ่มปริมาณน้ำฝนที่ไทจง40มิลิเมตรซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกมากที่สุดของปีนี้ วันนี้กองทัพอากาศได้เพิ่มการทำฝนเทียมในพื้นที่อ่างเก็บน้ำหลี่อืี้านเตอจีและสือเหมินซึ่งกระจุกตัวอยู่บริเวณเหมียวลี่ไปทางเหนือคาดว่า3วันนี้จะมีน้ำเพิ่มขึ้น13.18ล้านตัน กองทัพปดปล่อยแห่งชาติกะเรียงในรัฐกะเรียงใกล้กับชายแดนไทยได้เข้ายึดและเผาทาลายค่ายทหารของรัฐบาลเมียนมาก่อนรุ่งสางของวันที่27เมษายนต่อมากองกำลังของรัฐบาลเมียนมาได้โจมตีโต้อต,อตอบทางอากาศชาวบ้านฝั่งไทยถ่ายภาพในแถบลุ่มน้ำสารวินติดชายแดนไทยซึ่งเป็นภาพค่ายทหารของรัฐกะเรี่ยงบริเวณชายแดนไทยเสียงระเบิดและปืนยังคงดังอย่างต่อเนื่อง สหภาพแห่งชาติกเกรียงหรือ KNU ซึ่งพยายามต่อสู้เพื่อปกครองตนเองในระดับที่สูงขึ้นมานานหลายสิบปีได้ออกแถลงการว่าองค์กรติดอาวุธ KNL A กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกเกรี่ยงโจมตีค่ายทหารของกองทัพเมียนมาเวลาประมาณ5นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและยึดได้ในช่วงเวลาสั้นๆจึงเผาทำลายค่ายจากนั้นหลังเที่ยงวันกองทัพเมียนมาได้เปิดการโจมตีโต้กลับทางอากาศซึ่งได้รับการยืนยันจากองค์กรระหว่างประเทศและทางการไทยแล้ว เราไม่เคยได้ยินเสียงอย่างนี้มาเนาะแล้วเราก็ไม่เคยเห็นพี่น้องหนีขึ้นมาอยู่อย่างนี้เนะนี่คือเป็นห่วงเป็นห่วงขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ประทะครั้งนี้แต่มีชาวบ้าน450คนรีภัยมาที่ศูนย์พักพิงที่ทางการไทยจัดให้เพื่อหลบภัยสงครามขอบคุณที่รับชม PTS FOCUS ไต้หวันในวันนี้จากกันด้วยภาพลูกช้างที่เยอรมนีแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ